ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ณที่ว่าการอำเภอแม่สอดเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2แอสตราเซเนกาและบูสเตอร์เข็มที่3แอสตราเซเนกาค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2แอสตราเซเนกาและบูสเตอร์เข็มที่3แอสตราเซเนกาโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอแม่สอดจำนวนกว่า 1,000 คนต่างเดินทางมารอรับบัตรคิวเพื่อเข้าไปกรอกเอกสารและรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1 2และ3กันอย่างล้นหลามบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาในพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดพยายามอธิบายถึงเกณฑ์ผู้ที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่3ทั้งนี้การฉีดวัคซีนเข็มที่3ยี่ห้อแอสตราเซเนกาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะใช้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเท่านั้นจึงจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่3ได้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหลังฉีดต้องรอดูอาการหลังฉีดวัคซีนดื่มน้ำตามให้มากๆทางโรงพยาบาลจะทำการฉีดวัคซีนเข็มที่3บูสเตอร์เป็นระลอกไปซึ่งจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบในระยะต่อไปไม่ต้องกังวลส่วนผู้ที่เคยได้รับไฟเซอร์ไปก่อนหน้านั้นเป็นคนที่ต้องลงทะเบียนมาอย่างถูกต้องและส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอแม่สอดทั้งหมด